ทนายนิด้าเมย่าลูกกักตัววันที่7กลับจากสเปนเผยผลตรวจโควิดให้ข้อคิดสิ่งเลวร้ายทุกเมย่าลูกชายกักตัววันที่7หลังกลับจากประเทศสเปนพร้อมเผยผลตรวจโควิด-19 รอบแรกเป็นลบรวมถึงเล่าประสบการณ์คุณแม่ที่วางแผนช่วงกักตัว14วันกับลูกหลังจากคุณแม่สุดสตรองเมย่านนทวรรณมิสไทยแลนด์เวิลด์2014ที่ก่อนหน้านี้ประกาศจบความสัมพันธ์กับสามีหนุ่มชาวสเปนฟิลิปบรามาสเหลือเพียงฐานะพ่อและแม่ที่ดีของลูกชายน้องเบลลินหลังแต่งงานใช้ชีวิตคู่แค่เพียงปีกว่าเนื่องจากต่างคนต่างมีมุมมองที่ไม่ตรงกันจึงตัดสินใจจบความสัมพันธ์เพื่อรักษาสถานะความเป็นเพื่อนและครอบครัวเพื่อลูกแถมเมื่อไม่นานมานี้เมย่ากระเตงลูกชายบินไปหาคุณพ่อที่ประเทศสเปนหลังจากไม่ได้เจอกันหลายเดือนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และเพิ่งพาลูกชายกลับมาเมืองไทยโดยในระหว่างนั้นเมย่าและลูกได้ทำตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 ด้วยการกักตัวเป็นเวลา14วันตามมาตรการควบคุมของภาครัฐโดยเมย่าเล่าประสบการณ์ถึงช่วงที่กักตัวว่าผ่านมา7วันแล้วเหลืออีก9วันจะเป็นอิสระลูกซนมากซึ่งตอนที่ถึงประเทศไทยเจอเรื่องเศร้าคือเบอร์โทรถูกดึงเข้าระบบแล้วกลายเป็นเบอร์เติมเงินไม่สามารถซื้อกลับมาได้แต่ตอนนี้ได้เบอร์ใหม่ทั้งครอบครัวเพื่อเตรียมตัวรับปีใหม่หมดเคราะห์หมดทุกวางไว้ที่ปีนี้แล้วปีหน้าต้องใช้ไลกว่าเดิมซึ่งผลตรวจโควิดรอบแรกก็ออกมาแล้วว่าผลเป็นลบไม่มีเชื้อโควิด-19 ทั้งแม่และลูกแถมยังช่วงกักตัวเมย่าโพสต์กิจกรรมยามว่างทั้งการเลี้ยงลูกทำความสะอาดห้องซักผ้าเล่นกับลูกเล่นโยคะในช่วงเวลาลูกหลับกลางวันรวมถึงทำสมาธิ15นาทีดูหนังและนั่งลิสต์ว่าถ้าได้ออกไปข้างนอกต้องทำอะไรบ้างแถมเมย่ายังเล่าถึงวิธีดับความทุกข์ในช่วงเวลาเดินทางกลับเมืองไทยว่าเจอปัญหาหลายจุดที่ปกติคงจะเครียดและจิตตกง่ายตั้งแต่รักษาใจตัวเองรักษาจิตและร่างกายตัวเองก็เห็นเลยว่าเราใช้เวลาน้อยมากกับสิ่งที่จะเข้ามารบกวนให้เป็นทุกข์ทุกสิ่งล้วนเกิดจากเราสมองเราหลายครั้งที่สิ่งไม่ดีเข้ามากระทบชีวิตเมื่อก่อนคิดว่าทำไมตัวเองถึงโชคร้ายเมื่อไรจะมีความสุขสักทีตอนนี้ย้อนมองทำเข้าใจบางทีสิ่งเลวร้ายการสูญเสียหรือความทุกข์เกิดขึ้นเพื่อให้เราสร้างสมดุลใหม่ที่ดีขึ้นให้ตัวเราเองสิ่งที่ทำให้เราพ้นจากจุดนั้นได้เร็วที่สุดคือมุมมองเมื่อก่อนคิดว่าการคิดบวกทำให้เรามีความสุข
ขึ้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นอกจากคิดบวกแล้วเราควรมองโลกตามความเป็นจริงด้วยแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองในจุดนั้นเพื่ออนาคตที่เราต้องการนอกจากนี้สาวเมย่าได้ให้ข้อแนะนำสำหรับคุณแม่ที่วางแผนช่วงกักตัว14วันว่าจริงๆแล้วคือ16วันความเครียดความกดดันอึดอัดจะตามมาทราบมาว่าหลายคนหลังออกไปจากการกักตัวสภาพจิตใจค่อนข้างแย่สิ่งที่ทำได้คือเตรียมของเล่นให้ลูกที่ชอบหากิจกรรมสนุกที่ทำได้ในห้องขนาดห้องพักเป็นไปได้หากจองเองเลือกขนาดใหญ่กว่าปกตินิดหนึ่งจะช่วยได้เมื่อเรามีบริเวณในห้องมากขึ้นลูกและเราจะอึดอัดน้อยลงและรู้สึกถูกกักขังน้อยลงคิดเหมือนว่าเราแค่ขี้เกียจออกนอกบ้านอยากพักชาร์จพลังให้ตัวเองและหาสิ่งที่เคยอยากทำแต่ไม่โอกาสทำเช่นเรียนภาษาผ่านแอปโยคะหรือทักษะที่สามารถฝึกได้ในห้องThank you.